ไปดูเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังมีอย่างต่อเนื่องรวมไปจนถึงการเล่นพนันบ่อนด้วยนะคะโดยทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็หารือกับทางตำรวจแล้วก็สถาบันการเงินค่ะให้มีการยกระดับปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็จะใช้พรบฟอกเงินนะคะยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินขบวนการดังกล่าวด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะจัดทำแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปง.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็มีตัวแทนจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจท่องเที่ยวตัวแทนจากสถาบันการเงิน36แห่งนะคะแล้วก็เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็อีมันนี่เข้าร่วมด้วยค่ะโดยพลตำรวจตรีรมสิทธิ์วิริยสันนะคะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็บอกนะคะว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2560ค่ะนำเงินเนี่ยส่งคืนให้กับเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ทันทีกว่า20ล้านบาทแล้วก็ยังสามารถระงับการถอนเงินของเหยื่อได้อีกจำนวนมากนะคะรวมทั้งได้ร่วมมือกับทางตำรวจปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ยึดทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับจะยกระดับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นและครอบคลุม26ฐานความผิดที่เข้าข่ายต้องถูกดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเช่นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนพร้อมกันนี้นะครับได้มีการเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันบอลออนไลน์ทุกรูปแบบโดยจะใช้วิธีการเดียวกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือการยึดทรัพย์ทั้งเจ้ามือและผู้เล่นนะครับพร้อมกับมีการประสานสถาบันการเงินตรวจสอบบัญชีธนาคารที่มีการหมุนเวียนเงินผิดปกติเบื้องต้นครับทางตำรวจก็ดำเนินคดีการพนันช่วงฟุตบอลโลกทั้งเจ้ามือนะฮะแล้วก็ผู้เล่นไปแล้วกว่า 1,000 รายครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของรักษาการแทนเลขาธิการปปง.ครับเรื่องที่สำคัญในช่วงนี้มีนโยบายของรัฐบาลชัดเจนเกี่ยวเรื่องการปราบปรามการพนันออนไลน์ในช่วงของบอลโลกนี่นะครับจึงจำเป็นต้องมาสร้างความเข้าใจกันในการที่จะระงับยับยั้งไม่ให้มีการกระทำความผิดโดยจะใช้มาตรการเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเข้ามาในการที่จะยึดทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ผู้เล่นเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของเครือข่ายทั้งหลายผู้จัดให้มีการเล่นหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเราจะใช้ยาแรงนะครับในการจัดการกับการพนันออนไลน์ให้เสร็จสิ้นเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งพวกเด็กเยาวชนของเราต้องตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป